งั้นครับผมหมอครับเวลาหมอออกไปเดินเขาเรียกอะไรออกไปหน่วยอย่างนี้อย่างนี้ลำบากไหมหมอแล้วแต่ที่นะครับแล้วแต่ที่แต่มีที่ที่ลำบากมากเนี่ยโอ้โหมีที่หนึ่งท่านผู้ชมเป็นที่ที่ลำบากมากและเป็นที่ที่ต่อจากนี้ไปไม่ว่าที่ไหนจะลำบากกว่านั้นสักกี่ร้อยเท่าหมอจะบอกว่าสบายมากไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อคือที่นั้นลำบากมากแต่ต่อจากนี้ไปถ้าเจอลำบากกว่านั้นร้อยเท่าก็จะบอกว่าไปไปเพราะเหตุผลดูนะฮะมันมีเรื่องเกิดขึ้นเดินไปทางมันดีไหมโอ้โหคือต้องบอกว่าชุดแพทย์ของเราเนี่ยนะครับมันจะไปเยอะมากแล้วมันออกแทบทุกเดือนอย่างเนี้ยผมเพิ่งกลับจากจังหวัดตราดเดี๋ยวเดือนหน้าไปปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยครับที่นั่นเนี่ยเขามีให้เลือกมาว่ามันจังหวัดเพชรบุรีผมก็บอกว่าโอ้โหผมเอาเลยใกล้ๆแหละนี่เองหมอมีหลายคนบอกผมขอเพชรบุรีใกล้สบายสบายขับรถไปเองด้วยผมเผลอเดี๋ยวจะไปเที่ยวชามต่อถูกต้องขับรถไปเองครับจริงนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยครับพอไปถึงเขาพาไปลงที่หน่วยลงหน่วยแล้วเขาเรียกโอ้ยทำงานในหน่วยโอ้ยใกล้นั่งรถต่อหมอแกเป็นคนมองโลกนี้ดีแค่อะไรก็โอ้ยสบา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 ยแกพบเพชรบุรีแค่นี้เองนะแล้วใกล้มากก็ไปถึงลึกเรานึกว่าอ๋อทำตรงนี้เหรอไม่ใช่นั่งรถต่อไปไปกับรถชุดเขาอะครับอีกประมาณ4ชั่วโมงเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีนะครับนั่งรถเข้าไปอีก4ชั่วโมงแต่อยู่ในเพชรบุรีนั่นแหละครับแสดงว่าคนขับรถมันจะต้องขับวนแน่นอนไม่ใช่ฮะถนนท่านผู้ชมมันไม่ได้เหมือนกันทุกแห่งในโลกไม่ดีถนนแย่กว่าจะไปได้ดึงดึงดังดังดึงดังดังตลอดเวลาโอ้โหเมาแล้วเมาอีกประมาณนั้นไปถึงเราก็โอ้โหมันเป็นเขามันเป็นแบบติดชายแดนเลยครับชายแดนทางฟากนู้นก็ถึงแล้วถึงแล้วสบายโอเคสบายกระเป๋าลงกระเป๋าหนักด้วยครับคนไข้อยู่ไหนอ่ะไหนไปนอนกันตรงไหนอันดับแรกไปนอนกันตรงไหนก่อนหมอเดินเท้าครับหมอเท้าหมอยังไม่ถึงครับหมอยังไม่ถึงนี่จอดรถตรงนี้หมอเดินเท้าไปกับผมเดี๋ยวนึงไปเขาไปเขาก็ไปกันหมดเราก็จะบ่นอะไรมากก็ไม่ได้เขาไปกันหมดนะก็เดินไปโอ้โหทางเป็นลูกรังเลยครับไม่อาจจะไม่ใช่ลูกรังทั้งหมดเป็นบางช่วงบางช่วงก็เป็นดินเป็นเลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นป่าขึ้นเขาครับต่อยอีกไม่ประมาณเกือบชั่วโมงได้เดินไปเนี่ยเดินเท้าบ่นบ่นแล้วฮะเริ่มบ่นแล้วชามไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยผมบ่นไปเรื่อยเลยบ่นแบบบ่นไปเรื่อยเลยบ่นกับตัวเองนี่แหละแล้วก็ยังไม่ถึงสักทีร้อนก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงมาไกลขนาดนี้แล้วจะมีคนไข้เหรอมาเรื่อยๆจะมีคนไข้คือขนาดไปซะขนาดนี้และที่จะไปอยู่ตรงนั้นจะมีคนไข้จะมีเหรอแล้วอาบน้ำกันยังไงนอนกันยังไงแล้วมันคุ้มไหมแล้วจะกินกันยังไงเขาก็บอกว่านอนเต็นท์แล้วก็อาบน้ำเนี่ยอาบลำธารโอ้โหอะไรมันเนี่ยไม่ไรโอเคเราเคยฝึกทหารมาเรารับได้แต่ขอบ่นหน่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ไม่ได้เหนื่อยมากหรอกแต่บ่นหน่อยจนมีคนรำคาญนะมีคนรำคาญคนรำคาญคือตัวก็เป็นคนในหน่วยอ๋อเป็นคนในหน่วยคนในหน่วยซึ่งโอ้อาวุโสมาอาวุโสท่านอาวุโสกว่าแล้วแก่แล้วก็มาคุยกับเราเดินทางลังไงคือเขาได้ยินเสียงมาตลอดทางเขาลำคาญเขารำคาญว่าขอโทษนะไอ้หมอบ้านี่พูดอยู่ได้บ่นอยู่นั่นแหละเขาก็เลยเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วพูดว่าเมื่อไหร่จะหุบปากไงไม่ใช่ไม่พูดอย่างนั้นเอาน่าจะอยู่ในใจจะอยู่ในใจแต่เขาทำว่าเดี๋ยวก็จะพูดด้วยแล้วหมอป้องเนี่ยจะหุบปากไปตลอดชีวิตเขาพูดว่าเขาบอกว่าเหนื่อยไหมหมอโอ้เหนื่อยดิครับเหนื่อยยังไงล่ะครับเขาบอกว่าหมอรู้ไหมว่าทางที่หมอมาวันนี้ดีแล้วนี่ดีโอ้โหอารมณ์ไหนเลยพี่ตาแบบนี้เรียกว่าดีขอโทษครับลุงเอาสมองส่วนไหนคิดครับเอาสมองคิดหรือเปล่าดีแล้วดียังไงล่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่าหมอรู้ไหมว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนน่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยนะครับทางมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทางมันแย่กว่านี้แล้วหมอลองมองภาพกลับไปแล้วกันว่านี่คือมีการพัฒนาแล้วนี่ว่าดีแล้วไอ้10กว่าปีมันจะแย่ขนาดไหนที่เราเองหมอคิดเอาเองมีเคยมีคนมาก่อนหมอนะแล้วไม่บ่นสักคำไม่มีคำบ่นเลยจริงเหรอใครก็ตั้งใจเขาอยากรู้แล้วว่าเป็นใครเขาก็บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไงตึ้งอยู่ตรงนั้นเลยตึ้งเลยครับเรานึกถึงภาพตัวเราเองเลยใช่ไหมว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ว่าทางแย่กว่านี้จะลำบากขนาดไหนจะลำบากขนาดไหนแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเสด็จไปโอ้โหคือผมตอนนั้นนะครับ
คำถามมันยิงมาเต็มไปหมดเลยครับป้าต่อยแต่คำถามคือคำถามมันยิงมาว่าอะไรหนึ่งจะลำบากขนาดไหนแล้วแต่คำถามที่เด็ดที่สุดเนี่ยที่ผมถามกับตัวเองแล้วผมก็พยายามหาคำตอบแล้วภายหลังผมคิดว่าผมณวันนี้ผมคิดว่าผมได้คำตอบก็คือท่านจะลำบากทำไมถ้ามันไกลมันลำบากขนาดนี้ท่านจะลำบากทำไมเพราะว่าพระองค์ท่านไม่จำเป็นต้องลงมาทำเองก็ได้ผมว่าณวันนี้ผมได้คำตอบมันคือเพราะท่านรักประชาชนนั่นจริงมันเป็นคำตอบที่หลายคนเคยถามและหาอยู่ตลอดเวลานะบางทีเรื่องที่พระองค์ทรงงานเนี่ยไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวน้อยมากเลยครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างแค่เศษเสี้ยวที่เศษเสี้ยวของการทรงงานของพระองค์ท่านถ้าท่านจะหาคำตอบเนี่ยหมอก้องพูดได้ชัดเจนแล้วว่า เขาพบกับตัวเขาเองแล้วเขาเจอแล้วว่าทำไมพระองค์ถึงทรงงานที่ลำบากขนาดนี้เพราะความรักนั่นเองผมเชื่อว่าแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วครับอาต่อยไม่มีที่ไหนท่านไม่เคยไปตลอดพระชนมายุของท่านไม่เคยหยุดเลยครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไปไหนบ่นมีไหมมีบ่นไหมไม่บ่นไม่บ่นไม่บ่นและไม่ว่าลำบากขนาดไหนก็สู้ได้คือมันมีกำลังใจแล้วกำลังใจว่าถึงแม้ว่ารอยพระบาทที่ท่านเดินนำเราไปเนี่ยมันจะไกลมากโอ้โหแต่อย่างน้อยที่สุดขอให้เราได้เดินตามรอยทางที่ท่านเดินโอ้ผมภูมิใจแล้วโอ้โหอันนี้ดีจังเลยอันนี้เหมือนกับที่เขาเรียกว่าไงตามรอยเบื้องพยุคลบาทนะเออจริงด้วยเราเป็นคนไทยเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้อะที่ตามตรงนี้ทำตามหน้าที่ของตัวเองแล้วเยี่ยมมากหมอรู้ไหมครับการจะเป็นที่รักของคนได้เนี่ยมันอยู่ที่หมอกระทำตัวประวัติของหมอสิ่งที่หมอกระทำตัวสิ่งที่หมอทำมาตั้งแต่เด็กจนมาถึงตรงนี้แล้วที่หมอจะทำต่อไปให้กับพวกเราซึ่งเป็นคนดูแล้วก็เป็นประชาชนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวหมอทั้งสิ้นเรารักหมอเพราะสิ่งที่หมอทำผมเชื่อว่าคนที่ดูหมออยู่ตอนนี้หลายๆคนเขาเป็นแฟนหมอจริงรักหมอจริงเวลามาออกทีวีรายการที่หมอสั่นมากๆเลยเนี่ยนะฮะหมออยากจะพูดอะไรกับคนดูครับอยากจะบอกอะไรเขาหรืออยากจะพูดสิ่งที่หมอคิดอะไรก็แล้วแต่เชิญหมอเลยครับเราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่เป็นภาระกับคนอื่นไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมแล้วประเทศชาติบ้านเมืองที่เราทุกคนบอกว่าเรารักเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านที่เราอยู่แล้วอบอุ่นมีความสุขจริงๆท่านผู้ชมครับร้อยโทนายแพทย์ตรวิทย์สุบุญครับครับ